สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรบับเข้าสู่ช่องแบล็ l ลิซ่าชาแนลสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่าลิซ่ากับการลงรูปใน IG แล้วก็ข่าวจากงานแฟนไซน์นะครับสื่อเกาหลีเขาพูดถึงลิซ่ากันและติดเทรนด์บนเทเบิลเลยทีเดียวน่ารักลิซ่าแบล็กพิงน่ารักรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มีคนเข้าไปอ่านกันเพียบเลยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องลิซ่าไปทานข้าวแบบชิลๆแต่งตัวชิลๆที่ร้านอาหารแล้วก็มีพูดถึงงานแฟนไซน์ ของ Black กันด้วยช่วงนี้แม่เกาชมลิซ่าว่าสวยน่ารักกันเยอะมากบางคนถึงกับบอกว่าเหมือนไม่ได้เจอลิซ่านานมากลิซ่าสวยขึ้นสุดๆท,ท,ทั้งๆที่ลิซ่าก็ยังคงเป็นคนเดิมยังเป็นลิซ่าเหมือนเดิมไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นแต่ทําไมก็ไม่รู้ลิซ่าดูสวยขึ้นแบบโอ้โหพิดหูพิดตาไปหมดเดยว,ว่ามันคือออร่าของความเป็นตัวแม่ลิซ่าที่เพิ่มขึ้นหายไปนานกลับมาเจอกันรอบนี้ตื่ไม่ลงเลยกับออร่าและความสวยตะลึงของตาลิซยิ่งในชุดสีน้ําตาลนะครับที่ขึ้นงานแฟนไซ หลายคนบอกว่าลิซ่าเนี่ยสวยเกินต้านมากทําผมแบบนี้แล้วเนี่ยน่ารักสุดๆไม่เคยเห็นลิซ่าทำผมแบบนี้มาก่อนสื่อเกาลีก็พูดถึงจนติดอันดับบนเนเวอร์นะครับเข้าไปก็คือเจอเป็นรูปลิซ่าเลยอยู่ท่ามกลางกับข่าวของคนดังในวงการเกาหลีใต้และก็มีแม่เกาเลยที่ชื่นชมลิซ่าในเรื่องความสวยแบบสวยมากไม่เจอกันนานลิซ่าสวยขึ้นเป็นกองเป็นการลงไ g 1โพสตแต่ว่าออกข่าวเป็นข่าวที่เกาหลีใต้ไปเยอะมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ข่าวเดียวเท่านั้นยังมีอีกเยอะ เลยที่พูดถึงลิซ่ากับการไปทานข้าวในลูกชิลๆหวานๆธรรมชาติแบบนี้มากันต่อกับอีกเรื่องหนึ่งละกันนะรับชวนแฟนๆส่องเครื่องประดับของลิซ่าจากลูกงานแฟนไซร่างทองของตัลิสบูการี่ฉ่ำเลยทีเดียวทั้งนาฬิกาสร้อยต่างหูนะครับดูดูกันซิว่าลิซ่าเนี่ยใส่อะไรราคาเท่าไหร่กันบ้างเริ่มของสิ่งแรกเลยคือน,นาฬิกาอันนี้โดดเด่นเตะตาสุดๆน้องงูบูการี่นะครับแมงงูเอ,อเิยเซเปนติเลื้อยมาพันข้อมือลิซ่า เพนตีชูบูกัสวอตราคาหนึ่งหมื่น 5000เหรียญอันนี้เนี่ยวนแบบรอบนิดๆนะครับโหราคาแรงมากแม่ตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ553,000บาทนะครับตามมาด้วยสร้อยคอที่ลิซ่าใส่ก็เป็นของบูการี่เซอร์เพนติไวเปอร์เนคเลราคา5,250เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ192,800บาทต่างหูที่ลิซ่าใส่สองข้างเลยนะครับบนหูน่ารักน่ารักตะมุตะมิบูการี่บีซีโรวันเอราคา4,900ยูโร ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 8 9 5 0 0บาทรวมทั้งซิ้นเครื่องประดับบูการีที่ลิซ่าใส่เนี่ยก็คือแตะหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับปังมากแม่ลูกสาวแห่งบูการี่เข้าทำถึงจริงๆงานนี้ถูกใจพ่อบาบีนเป็นที่สุดเลยนี่ก็เป็นเรื่องรอาวกับลิซ่าที่เรานามาใช้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใครชอบลิซ่ากับลูกร่างทองและบูการี่ฉ่ำวาวนี้คอมเมนต์มานะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหนมาครับทุกคนสวัสดีครับ